เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายนะครับที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดให้น้อยที่สุดกับคนไทยเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับส่วนการรับฟังแน่นอนที่สุดนะครับทั้งตัวท้องที่นะครับหรือรัฐบาลเองเรารับฟังแล้วเราก็พิจารณาแล้วเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับเช่นในมุมหนึ่งถ้าสมมติไม่มีที่ที่จะให้บรรดาแรงงานผิดกฎหมายกลับมาไม่มีที่ให้เขาอยู่แล้วออกไปปะปนกับสังคมแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยแล้วท่านจะทำยังไง